โซ่หย่อนนะครับอย่าปล่อยให้มันหย่อนไปมากกว่านี้นะครับให้ทำการตั้งนะครับแต่ตัวนี้ตั้งสุดแล้วนะครับวิ่งมาชนสุดแล้วตั้งต่อไม่ได้แล้วนะครับทำยังไงกันดีคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับเบอร์10กับเบอร์12คลายน็อตแกนล้อครับเบอร์19คลายออกให้หลวมๆนะครับแล้วเราก็ตบเข้าไปเพื่อให้โซ่มันหย่อนนะครับตัวนี้ข้อต่อโซ่นะครับเดี๋ยวเราจะปลดข้อต่อโซ่ออกคลายน็อตตัวนี้นะครับเรียกอะไรหางปลาหรืออะไรแล้วแต่เมื่อกี้มันมาชนสุดนี้แล้วเราตึงต่อไม่ได้นะครับทีนี้เวลาเราจะตัดโซ่นะครับเดี๋ยวจะถอดออกมาตัดเราจะหย่อนเข้าไปให้สุดก่อนเราจะได้รู้ระยะนะครับว่าเราจะตัดประมาณไหนตัดออกกี่ข้อนะครับ2ข้อไม่ไหวนะครับตัวนี้ตัดออกข้อเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวมาปลดโซ่กันเนี่ยครับข้อต่อโซ่มันจะแปลกกว่าเพื่อนอันหนึ่งบีบตรงนี้อีกอันหนึ่งบีบปลายนะครับกึ๊บเนี่ยครับมันจิ๊บล็อกนี้นะเราก็ดันฝาปิดออกมาปึ๊บนะครับทีนี้เราจะตัดออก1ข้อคือจุดนี้นับไปรูที่3นะครับ1 2 3มันจะดันตรงนี้ออกเราจะใช้ตัวตัดโซ่ของจีนราคาถูกนะครับหลายคนนะครับตัดปึ๊บเอาไปตัดนะครับแล้วเกิดอาการแกนตัวเนี้ยหักคดงอนะครับตัดไม่ได้นะวิธีการตัดที่ง่ายนะครับคือเจียตุ่มตรงนี้ออกก่อนนะครับอยากให้ดูตรงเนี้ยมันข้างในก็จะเป็นแกนเหล็กเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยเราจะเจียตรงนี้ออกก่อนนะมันเป็นหมุดย้ำนะครับมันบางอันก็ดันออกง่ายบางอันก็ดันออกยากครับถ้ามันทำให้ดันออกง่ายโซ่เราจะขาดง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันดันยากมันดันแข็งนั่นถือผมถือว่ามันถูกต้องแล้วนะครับวิธีเอาออกคือเดี๋ยวเราจะเจียตรงนี้ออก2ฝั่งนะครับรูที่3เนี่ย1 2 3นะครับปาด2ฝั่งนะครับผมปาดออกไปแล้วฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้คีมล็อกจับหน่อยครับร้อนครับหลักการก็คือนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแกนอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะเอาแกนในตัวนี้ดันหมุนแล้วก็เอาแกนตัวนี้นะครับมาดันในแกนตัวนี้ออกมาปุ๊บนะครับดันแกนตัวนี้โดยมันจะทะลุรูตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปทะลุรูตรงนี้เพื่อเนี่ยดันแกนตัวนี้ออกมาปุ๊บนะครับในรูที่เราเจาะ
หมุนตัวนี้หดเข้าไปก่อนนะครับไปแกนกลางนะหดเข้าไปชื้อบีบตัวนี้นะครับบีบตัวนี้เข้าไปแล้วก็หมุนบีบตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปพยายามให้มันอยู่เซนเตอร์นะครับมาดูก่อนว่ามันกดหรือเปล่าอ่ะฝั่งนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวดูฝั่งนู้นเนี่ยมันเริ่มกดตรงนี้เข้าไปแล้วนะเพื่อดันให้มันทะลุนะครับปึ๊บใส่เข้าไปใหม่โอเคนะครับอันนี้คือทะลุแล้วมันเข้าไปดันแกนตัวนี้อยู่ปื๊ดนะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งทะลุออกรูด้านข้างโอเคอันนี้ตัดทะลุแล้วเนี่ยนะครับแกนออกมาแล้วนะครับถ้าเราไม่เจียออกบางทีแรงตัวนี้ไม่ไหวนะครับปื๊ดตัวนี้ออกฟึ๊บเห็นไหมเดือยตัวนี้มันวิ่งเข้าไปชนนะครับแล้วเดือยมันก็จะไม่หักไม่เสียนะครับตัวไม่กี่สิบบาทนะครับ30-40 บาทนะรวมส่งก็ไม่เกิน50ประมาณอยู่เนี้ยใช้ได้นะครับแต่ขอให้เจียมันหน่อยนะครับปึ๊บเนี่ยเจียนะครับเจียหมุดเจียหัวหมุดมันออกนะครับสองฝั่งแล้วมันก็จะดันเห็นไหมมันเป็นแกนอยู่เงี้ยครับเราก็เอาไปใส่ตัดแบบไม่ถอดออกมาแล้วเพราะถอดออกมาบางทีใส่ต้องมาลื้อใส่สเตอร์หน้าอีกนะครับแล้วก็เอาข้อต่อใส่เข้าไปก่อนนะครับปึ๊บนี่พอดีเลยนะครับตัดออกไป1ข้อนะครับเขาเรียกตัดไป1ข้อนะครับเอาฝาด้านเรียบใส่เข้าไปปึ๊บนี่ครับง่ายๆทีเราก็มาตั้งโซ่โอเคเรียบร้อยครับ